สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไซโซไซตี้นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนีก้าก็ซิล่าปี1994ครับผมก็ซิล่าเวอร์ซัสสเปซก็ซิล่านะครับบอกเลยว่าภาคนี้มีสนุกมากๆนะครับโอเคครับเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยครับนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นงานจีนนะครับผมคือแบบว่างานแท้นี่หายากมากนะครับผมหาซื้อไม่ได้จริงๆนะครับก็เลยต้องจัดงานจีนมาแก้ขัดไว้ก่อนนะครับโอเคครับเรามาดูกันว่าก็อดซิลล่าเวอร์ซัสสเปซก็อดซิลล่าของเรานะครับงานจีนนะครับดีเทลมันจะสวยแค่ไหนสู้งานแท้ได้ไหมเรามาดูกันเลยครับโอเคครับผมเรามาแกะกล่องกันเลยครับนี่ก็จะเป็นสไตล์นีก้านะครับก็จะเป็นกล่องแบบมีหน้าปกเปิดปิดแบบนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับโอเคเรามาแกะกันเลยครับผมโอเคผมเอาออกอันนี้ออกก่อนแล้วกันโอเคเรามาดูแบ็กกราวด์ข้างหลังกันนะครับนี่ครับผมโอเคก็จะเป็นแบบสีฟ้าๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าใครแบบว่ามีตู้นะครับเอาอันนี้วางข้างหลังนะครับแล้วเอาก็อดซิลล่าวางแบบนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าสวยเลยนะครับเรามาดูเจ้าตัวก็อดซิลล่ากันนะครับเรามาดูกันว่าก็อดซิลล่างานจีนเนี่ยครับจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูดีเทลกันครับผมสังเกตแรกนะครับของงานจีนเนี่ยจะพันเกลียวลวดนะครับมาไม่เหมือนงานแท้นะครับก็คือจะพันเกลียวแบบน้อยมากนะครับผมเห็นไหมผมแกะแป๊บเดียวหลุดละถ้าเป็นงานแท้เนี่ยโหแกะจนมือหงิกนะครับกว่าจะหลุดนะครับคือพันมาหลายเกลียวมากงานจีนก็จะแบบว่าไม่ละเอียดเท่านะครับความเอาใจใส่ของสินค้าที่ผลิตออกมานี่ก็จะน้อยกว่างานแท้นะครับแต่ถามว่ามันเลวร้ายขนาดนั้นเลยหรอแย่มากเลยมันก็คงไม่ใช่นะครับมันก็มีดีของมันอยู่อย่างแรกก็คือราคามันไม่แพงครับผมมาแล้วครับผมนี่เราก็ได้ตัวเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะมือหายไปไหนข้างนึงครับผมเอาแล้วครับเดี๋ยวก่อนนะครับให้ตายเถอะมันกระเด็นออกมาอยู่ตรงนี้ครับโอ้นึกว่าไม่มีนะครับโอ้โหเกือบแจ็คพอตนะครับมันน่าจะหลวมนะครับเมื่อกี้ผมน่าจะดึงออกมาแรงเกินไปนิดนึงก็เลยกระเด็นนะครับก็ใส่เข้าไปครับอย่างนี้ครับโอเคเรียบร้อยครับผมเข้าแล้วครับนี่โอเคขยับได้โอ้ผมว่ามันค่อนข้างโอเคเลยครับเนี่ยสำหรับงานจีนดูนะครับดูสีลูกตาเนี่ยครับเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับดีทงดีเทลโอเคนะครับบอกเลยว่าใครที่หางานแท้ไม่ได้ครับแบบว่ามันคือนีก้าผมต้องบอกก่อนว่ามันเลิกผลิตไปนานมากนะครับผมจำไม่ได้ว่ามันกี่ปีนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ในไทยนะหาของยากมากนะครับหาสั่งก็ยากสั่งพีก็ยาก wow. มันไม่ค่อยมีครับคือผมเข้าวงการก็อดซิลล่าช้าไปหน่อยผมเพิ่งมาเล่นตอนแรกผมเล่นกันดั้มก่อนแล้วก็เล่นกันดั้มยาวมาเลยต่อมาก็มาเล่นพวกทรานส์ฟอร์เมอร์แล้วทรานส์ฟอร์เมอร์ก็เลิกเล่นแล้วก็ขายยกชุดไปเลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็เงียบๆไปครับก็ไม่ได้เล่นของเล่นเลยก็วางทิ้งไว้ในตู้ครับจนมาเจอก็อดซิลล่าแบบอยากลองสะสมบ้างมันสวยดีก็เลยมาสะสมนะครับเพิ่งสะสมก็ปีนี้แหละครับปี2021เนี่ยแหละครับก็เพิ่งมาไล่ซื้อทีละตัวนะครับก็สนุกดีนะครับเราได้เล่นอย่างมันก็เป็นภาพยนตร์ที่ผมรู้สึกชื่นชอบด้วยนะครับก็อดซิลล่าโอเคนอกเรื่องไปเยอะมาประกอบกันเลยดีกว่าครับ
ัวนี้ไม่มี Atomic Base แถมมาให้นะครับก็คือจะมีตัวกับหางมีแค่นี้นะครับโอเคหางก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมหางยาวเลยนะครับนี่ครับชัดๆหางขยับไม่ได้ทั้งแท่งนะครับนี่ครับผมออกแรงดัดดูนะครับขยับไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่างานแท้ขยับได้ไหมเพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นนะครับท่านใดมี Space Godzilla เอ้ยไม่ใช่ท่านใดมี Godzilla vs Space Godzilla ตัวนี้ครับปี1994นะครับงานแท้รบกวนขอชมหน่อยนะครับคอมเมนต์มาก็ได้ครับผมอยากรู้ว่าตรงหางเนี่ยมันขยับได้หรือเปล่านะครับคืออันนี้มันจะแข็งๆนะครับเป็นชิ้นงานแบบทั้งแท่งเลยนะครับไอ้ตรงหางตรงนี้ก็ขยับได้นิดหน่อยเรามาประกอบกันเลยครับ มันแข็งอีกแล้วโอ้โหแข็งจริงครับว้าวขอลองอีกรอบนึงถ้าไม่ได้เดี๋ยวมีตัวช่วยโอ้โหแข็งมากครับแข็งมากแข็งมากรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมไปเอาไดเป่าผมแป๊บหนึ่งมาแล้วครับนี่ไดเป่าผมครับผมโอเคเรามาเป่าหางกันให้มันนิ่มนะครับก็จะเป่าไปเรื่อยๆนะครับความร้อนจะทำให้ตัวงานนิ่มขึ้นนะครับก็ประมาณ 2-3 นาทีก็น่าจะได้นะครับ A few minutes later โอเคครับผมครบ3นาทีแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับว่ามันนิ่มว้าวนี่มันนิ่มจนสามารถใช้นิ้วกดได้เลยนะครับนี่นิ่มนิ่มเลยครับนี่เมื่อกี้งอไม่ได้นะครับนี่งอได้แล้วครับผมนี่ครับมันนิ่มอย่างนี้พอมันนิ่มแล้วเราไม่จำเป็นต้องเป่าตรงนี้นะครับเอาแค่ส่วนหางพอแล้วก็ใส่นี่เห็นไหมครับใส่ง่ายเลยครับไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะครับผมให้ยุ่งยากนะครับบอกเลยว่าไดเป่าผมนี่ตัวช่วยชั้นดีเลยครับนี่เรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับเจ้าก็ซิล่าปี1994นะครับก็ซิล่าเวอร์ซัสสเปซก็ซิล่าครับต่อไปนะครับเรามาดูจุดขยับกันครับผมโอเคครับเรามาดูจุดขยับกันครับว่าเจ้าก็ซิล่าตัวนี้นะครับมีจุดขยับตรงไหนบ้างและขยับอะไรได้บ้างนะครับจะเริ่มจากหัวลงไปหางนะครับปากก็อ้าปากได้นะครับนี้นะครับเปิดปิดเปิดปิดนะครับนี่ดูดีเทลฟันครับผมโอ้โหบอกเลยว่านี่เป็นงานจีนนะครับผมว่าไม่เลวนะครับสำหรับงานจีนดูฟันผมเพิ่งรู้นะครับว่าก็ซิล่าตัวนี้นะครับมีฟันข้างล่าง2แถวนะครับนี่โอ้โหหัวนะครับหัวหมุนได้360องศาเลยนะครับต่อไปคอครับคอผมว่าเมื่อกี้ขยับดูนะครับหลวมไปนิดนึงครับหลวมเห็นว่ามันจะหลวมๆแบบนี้นะครับขยับได้ไหมมาเยอะมากนี่นะครับน่าจะหมุนได้รอบนะหมุนได้360องศาเช่นกันนะครับส่วนคอนะครับแต่ก็หลวมนิดหน่อยนะครับก็ตามสไตล์งานจีนครับมันก็ตามสภาพนะครับตามราคานะครับอย่างก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ต่อไปครับหัวไหล่ก็นี่ครับทำมือขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับขึ้นได้ลงได้ขึ้นลงนะครับผมต่อไปช่วงแขนครับแขนนี่ก็หมุนได้360องศาเช่นกันครับต่อไปเรามาดูจุดขยับตรงข้อศอกกันบ้างนะครับนี่ครับเค้ก็จะขยับแบบนี้ได้นิดหน่อยนะครับแขนตรงแขนงอแขนตรงแขนงอนะครับได้ไม่เยอะนะครับได้แค่นี้ต่อไปมาดูส่วนตรงมือกันบ้างนะครับก็จะกำมือได้นะครับกำมือแบมืออย่างนี้นะครับนี่ครับนิ้วมันก็จะขยับแบบนี้นะครับนี่แบบนี้อีกข้างก็เหมือนกันนะครับทำได้เหมือนกันแบมือกำมือแต่กำไม่ได้สุดนะครับได้แค่นี้นะครับแบมือกำมือนี่หมุนได้ข้อศอกขึ้นลงได้เหมือนกันนะครับสองข้างต่อไปลำตัวครับผมลำตัวก็หมุนได้360องศานะครับนี่ขาครับขาก็หมุนได้360องศาเช่นกันนะครับสองข้างเลยนี่
นี้ไม่รวมนะครับขาผมหมุนดูนะครับแน่นนะครับต่อไปเท้าครับเท้าเอาหมุนได้360องศาเช่นกันต่อไปหางครับสุดท้ายหางหมุนได้360องศาเช่นกันครับนี่แต่ว่าตัวข้อต่อหางนี่จะไม่ค่อยมีนะครับจะไม่สามารถที่จะดัดให้มันแบบว่าขึ้นหรือว่าลงอย่างนี้ได้นะครับก็จะเป็นหางตรงๆเลยนะครับมีเท่านี้ครับจุดขยับต่อไปเราไปดูดีเทลใกล้ๆกันครับนี่ครับดีเทลเรามาดูส่วนหัวกันก่อนนะครับถึงจะเป็นงานจีนแต่ผมว่าดีเทลก็โอเคเลยนะครับโดยเฉพาะลูกตานะครับบอกเลยว่าจะงานจีนหรืองานแท้ครับวัดกันตรงลูกตาเนี่ยนะครับเพราะว่าผมเห็นงานจีนแบบว่างานจีนอื่นๆนะครับลูกตามันจะลงสีเบี้ยวๆครับผมคือลูกตาเนี่ยอยู่จุดหนึ่งแล้วมันจะแต้มสีอีกจุดหนึ่งนะครับแต่นี้ก็ทำสีลูกตามาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเนี่ยนี่ครับดีเทลส่วนหน้าอกก็จะเป็นเกล็ดแบบนี้นะครับนี่ครับผมนี่ส่วนขานะครับนี่ส่วนคลีปหลังครับดูใกล้ๆกันครับผมบอกเลยว่าโอเคเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ซีเรียสว่าจะสะสมงานจีนหรืองานแท้นะครับแบบว่าชอบสะสมจริงๆอยากจะเก็บให้มันครบคอลเลกชันนะครับก็ถ้าหาไม่ได้จริงๆงานจีนเป็นอีกทางออกหนึ่งครับผมเราก็เลือกเอานะครับว่าเราก็ดูก่อนว่างานจีนที่เราจะซื้อเนี่ยไอ้ดีเทลมันถูกใจหรือเปล่ามันสวยโอเคไหมกับราคานะครับก็ตัดสินใจกันเองนะครับผมโอเคเรามาเอาก็อดซิลล่าเข้าตู้กันเลยครับโอเคครับผมเรามาเอาเจ้าก็อดซิลล่าของเราเข้าตู้กันนะครับเดี๋ยวผมจะเอากล่องใส่เข้าไปก่อนนะครับจะได้เป็นแบ็คกราวด์สวยๆนะครับผมตู้เราจะได้มีสีสันมากขึ้นโอเคตามด้วยก็อดซิลล่านี่วางไปเลยนะครับบอกเลยว่าโอ้โหอย่างหล่อนะครับตัวนี้เรียบร้อยครับผมโอเคครับผมก็ขอจบรีวิวแบบง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายตัวเลยนะครับที่ยังไม่ได้เอามาถ่ายรีวิวนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ถ่ายไปทีละตัวทีละตัวนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับหากคุณชอบกดไลค์และฝากกด Subscribe ให้ช่องไซโซไซตี้ด้วยนะครับสนใจโมเดลก็อดซิลล่าไปตั้งโชว์ที่บ้านสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจ Hope Right Now รับพิ้วของเล่นทุกอย่างสินค้าพร้อมส่งไม่ต้องรอพรีออเดอร์และยังมีของเล่นอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโมเดลจากภาพยนตร์ฟิกเกอร์อนิเมะสามารถดูสินค้าตามที่แฟนเพจโพสต์ไว้ได้เลยครับ